คุณช่วยเช็คเอกสารของวันนี้ให้เรียบร้อยแล้วเอามาให้ฉันเซ็นด้วยล่ะได้เลยค่ะเจ้านายเจ้านายครับเจ้านายอะไรของคุณเนี่ยคือว่าวันนี้ผมอยากจะขอลางานสักครึ่งวันนะครับพอดีว่าช่วงเย็นผมอยากจะขอกลับบ้านก่อนฟีฟ่าคุณขอลางานคุณมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเจ้านายครับคือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของภรรยาของผมผมก็เลยอยากจะขอลางานไปซื้อเค้กวันเกิดให้กับเธอนะครับพวกเราสองคนก็แต่งงานอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีแล้วผมยังไม่เคยจัดงานวันเกิดให้เธอเลยสักครั้งตอนนี้เธอก็แต่บ่นว่าผมมัวแต่ทำงานไม่มีความโรแมนติกบ้างเลยและไม่รู้จักหาความสุขให้ตัวเองบ้างเจ้านายครับตอนนี้แม้กระทั่งลูกของผมยังบ่นอยู่ทุกวันว่าเขาไม่เห็นหน้าพ่อของเขาเลยผมก็เลยอยากจะขอกลับบ้านก่อนเพื่อไปอยู่กับลูกและจัดงานวันเกิดให้ภรรยาด้วยนะครับฟีฟ่าฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณตอนนี้ดีนะแต่ถ้าคุณเลิกงานก่อนใครจะเป็นคนรับผิดชอบมาดูแลความปลอดภัยของบริษัทเราล่ะแล้วถ้าเกิดบริษัทของเราเกิดปัญหาขึ้นมาใครจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ดังนั้นวันนี้คุณต้องทำงานของตัวเองให้เรียบร้อยเข้าใจไหมครับผมเข้าใจแล้วครับฮัลโหลจ้าลูกพ่อคะหนูคิดถึงพ่อค่ะเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาหรอคะรอพ่อเสร็จงานแล้วพ่อจะรีบกลับไปหาหนูนะหนูอยู่ที่บ้านหนูจะต้องเชื่อฟังแม่เขาด้วยล่ะพ่อคะหนูอยากกินขนมอร่อยๆค่ะหนูอยากกินไอติมแล้วหนูอยากได้ตุ๊กตาจ้าลูกเดี๋ยวพ่อจะซื้อกลับไปให้นะฟีฟ่าเจ้านายครับฟีฟ่าคุณเตรียมตัวกลับบ้านได้แล้วนะเค้กวันเกิดฉันสั่งให้คุณเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีพนักงานส่งของมาส่งเค้กวันเกิดให้คุณที่หน้าบริษัทเราสวัสดีค่ะร้านเค้กใช่ไหมคะฉันขอสั่งเค้กหน่อยค่ะรบกวนเขียนหน้าเค้กให้ด้วยนะคะเขียนคำว่าสุขสันต์วันเกิดนะที่รัก
ผมรักคุณที่สุดเลยนะครับแล้วก็รบกวนช่วยจองช่อดอกไม้ให้ฉันช่อหนึ่งด้วยนะคะส่วนเรื่องเงินหักจากบัญชีของฉันได้เลยเค้กและดอกไม้ให้ฉันสั่งให้มาส่งที่หน้าบริษัทเคดีเลยนะขอบคุณนะคะเจ้านายครับคืออะไรอีกคุณรีบเตรียมตัวกลับบ้านเถอะสวัสดีครับเค้กกับดอกไม้ที่คุณสั่งมาส่งแล้วครับขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับฟีฟ่านี่เป็นเค้กกับดอกไม้ที่ฉันสั่งมาให้คุณรับไว้นะแล้วคุณก็รีบกลับบ้านได้แล้วขอบคุณมากเลยนะครับเจ้านายขอบคุณมากจริงๆนะครับไม่ต้องเกรงใจหรอกคุณรีบกลับบ้านเถอะครับเจ้านายภรรยาของผมต้องชอบมากแน่ๆเลยครับเจ้านายคะทำไมเจ้านายต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะคะพี่รปภ.เขาเข้ามาทำงานในเมืองมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายฉันเป็นเจ้านายของเขาอะไรที่ฉันสามารถช่วยเขาได้นิดๆหน่อยๆฉันก็ควรทำค่ะเจ้านาย